คุณพ่อคุณฮาร์ดเนี่ยเป็นอธิบดีกรมการค้าภายในสวัสดีครับเพื่อนๆหลังจากที่เมื่อคืนก่อนคุณทักษิณได้เอ่ยถึงคุณพ่อผมร้อยเอกสุวิทย์นะฮะคุณทักษิณเรียกคุณพ่อผมว่าท่านสุวิทย์ก็มีหลายคนถามผมว่าคุณพ่อคุณฮาร์ดเป็นใครมาจากไหนยังไงทำไมถึงสามารถส่งลูกไปเรียนเมืองนอกได้นะฮะก็คงอยากจะรู้เบื้องหลังแบ็กกราวนด์กำพืชของครอบครัวผมนะฮะก็อันนี้ประกอบกับในช่วงที่ผมเจอวิกฤตถูกกล่าวหานะครับว่าไปทำผิดอาญาแผ่นดินก็มีผู้ใหญ่บางคนตั้งคำถามว่าถ้าพ่อผมยังมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันเนี่ยท่านจะรู้สึกกับลูกชายอย่างไรเอาเป็นว่างี้แล้วกันฮะคุณพ่อผมเนี่ยท่านเกิดในปีมะโรงวันจันทร์ที่ชะอำสมัยนั้นชะอำเขาเรียกกันว่าบ้านชะอำนะฮะจังหวัดเพชรบุรีปีที่พ่อผมเกิดเนี่ยปีมะโรงวันจันทร์คือคนโบราณเขาบอกอย่างนั้นจริงๆนะฮะถ้าคำนวณแล้วเนี่ยน่าจะตรงกับปีพุทธศักราช2471ส่วนเดือนอะไรเนี่ยไม่ชัวร์คุณพ่อผมเนี่ยจะมีวันเดือนปีเกิด2ชุดชุดแรกคือ2กรกฎาคม2471แล้วก็ชุดที่2คือ28ธันวาคม2471ไอ้28ธันวาคม2471เนี่ยปรากฏอยู่บนหลักฐานรับราชการของคุณพ่อผมเคยถามท่านว่าทำไมถึง2เดทถึง2วันที่ท่านบอกกับผมว่าไอเดทแรกเนี่ย2กรกฎาคมเนี่ยคาดเดาว่าน่าจะเป็นวันนั้นนะฮะเพราะสมัยก่อนนะตอนย่าตอนคุณย่าผมคลอดพ่อเนี่ยเขาบ้านนอกอ่ะมันวันเดือนปีไม่ได้ใส่ใจแล้วก็ไม่ได้จดแล้วก็ไม่ได้ไปแจ้งที่อำเภอนะก็เลยคาดคะเนว่าน่าจะเป็นแต่จำได้ว่าเป็นวันจันทร์ก็เลยคาดคะเนว่าน่าจะเป็น2กรกฎาคมส่วน28ธันวาเนี่ยคุณพ่อบอกว่าตอนที่เข้ารับราชการใหม่ๆเนี่ยมีคนแนะนำว่าให้แจ้งวันเดือนปีเกิดหลังปีงบประมาณก็คือหลัง30กันยาเพราะจะได้กำไรรับราชการไปอีก1ปี ก็เลยแจ้ง28ธันวาโอเค anyway คุณพ่อผมเนี่ยเป็นเด็กชะอำเติบโตมาในยุคสมบูรณาญาสิทธิราชนะฮะ2471นี่ก่อนนะก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองก็ท่านโตมาในครอบครัวคนจีนครับคือกงผมเนี่ยเป็นจีนมาจากสัวเถาแซ่อึ้งชื่อทัดทอทหารแม่นากาศดอเด็กคนชะอำจะเรียกว่าแปะทัดเส้งทัดนะนี่เท่าที่ผมจำได้กงผมเนี่ยมาได้กับหญิงชะอำก็คือย่าผมชื่อแอลชื่อแอลเนี่ยทั้งชื่อจริงและชื่อเล่นชื่อเดียวกันนางแอลนะฮะตอนแรกเป็นนางแอลเสือสะอาดตอนหลังพอมาแต่งกับกงไม่รู้สมัยนั้นเขาได้กันเฉยๆหรือเขาไปจดทะเบียนนะผมก็ไม่ทราบนะฮะตอนหลังเนี่ยมาเปลี่ยนเป็นแอลทัดพิทักษ์กุลทัดพิทักษ์กุลเนี่ยเป็นนามสกุลที่คุณพ่อผมตั้งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังพ่อผมเนี่ยตอนที่เกิดมาเนี่ยใช้ชื่อว่ากิมกีกิมกีแปลว่าอะไรแปลว่ากิ่งทองนะครับเป็นภาษาแต้จิ๋วกิมแปลว่าทองกีแปลว่ากิ่งกิมกีกิ่งทองก็น่าจะคู่กับผู้หญิงที่ชื่อใบหยกอะไรผมเดานะฮะกิ่งทองคู่กับใบหยกส่วนใบหยกภาษาแต้จิ๋วเขาว่าไงผมลืมไปละกิมกีแซ่อึ้งนี่คือชื่อของคุณพ่อผมตั้งแต่เด็กแล้วคุณพ่อผมก็พอโตขึ้นเนี่ยก็เหมือนลูกจีนบางคนนะฮะอาจจะไม่ใช่ลูกจีนทั่วไปถ้าลูกจีนทั่วไปเนี่ยก็อยากจะค้าขายแต่คุณพ่อผมเนี่ยดันเป็นลูกจีนที่อยากจะรับราชการคุณพ่อบอกกับผมว่าท่านเนี่ยหลงไหลใฝ่ฝันที่จะเป็นบุคคลในเครื่องแบบเนี่ยตั้งแต่ยังเด็กตั้งแต่ยังจำความได้นะฮะว้าวแต่ขณะที่กงผมเนี่ยอยากให้พ่อทำงานสืบสานธุรกิจของกงผมทำอะไรกงผมเนี่ยเป็นคนจีนที่เปิดร้านขายของชำขายอาหารขายก๋วยเตี๋ยวขายน้ำแข็งเป็นร้านเดียวเลยในชะอำนี่คุณที่คุณพ่อผมเล่าให้ฟังนะฮะฉะนั้นใครไปใครมาเนี่ยก็จะมาที่ร้านกงผมมา
สั่งอาหารมาสั่งก๋วยเตี๋ยวกินเนี่ยฮะแล้วก็หนึ่งในผู้ที่ทำก๋วยเตี๋ยวให้กับคุณกงผมนี่ก็คือป้าเมียดซึ่งตอนหลังก็มาเปิดก๋วยเตี๋ยวร้านป้าเมียดที่ถนนเจ้าลายในอำเภอชะอำจนถึงทุกวันนี้นะทุกวันนี้ก๋วยเตี๋ยวป้าเมียดก็ยังขายอยู่แล้วก็ป้าเมียดก็ยังอยู่แต่ไม่ได้ขายแล้วลูกขายแทนนะฮะเนี่ยพี่เมียดหรือป้าเมียดนี่แหละเคยทำก๋วยเตี๋ยวให้กับคุณกงผมชีวิตพ่อผมเปลี่ยนไปตอนที่คุณถนัดคอมันได้รับโปรดเกล้าให้ไปดำรงตำแหน่งเป็นเอกอัครราชทูตที่อเมริกานะฮะอ้าวมันเกิดมาเกี่ยวกับพ่อผมยังไงก็คือคุณถนัดเนี่ยมีพ่อตาชื่อเป๋านามสกุลวีรังกูลในเป๋ากับคุณกงผมเนี่ยชอบพอกันเหตุที่ชอบพอกันเดาว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเขาอยู่ในวัยไล่เลี่ยกันแล้วก็เป็นคนจีนเหมือนกันในเป๋าเนี่ยเป็นคุณพ่อของท่านผู้หญิงโมลีซึ่งภายหลังเนี่ยได้มาสมรสกับคุณถนัดคอมันคุณถนัดคอมันคือใครคือ the greatest one of the greatest foreign ministers of Thailand that ever lived นะฮะถ้าท่านไม่รู้จักใครคือถนัดคอมันก็ไปดูใน Google แล้วกันคุณถนัดคอมันจะไปกินตำแหน่งทูตที่อเมริกาในเป๋าเห็นว่าเป็นโอกาสดีก็เลยมาคุยกับกงบอกขอกิมกีไปอยู่ไปอเมริกากับคุณถนัดแล้วกันกงตอนแรกจะไม่ยอมเพราะเป็นลูกชายคนโตกงผมนี่ลูกเยอะนะประมาณ10คนพ่อผมเป็นลูกคนที่3แต่เป็นลูกชายคนแรกพ่อพอรู้ว่าจะได้ไปอเมริกาก็โอ้โหเนื้อเต้นสิ อยากไป นั่นคือปี2495นะฮะ เอาสรุปกงก็ยอมพ่อก็ได้ไปนะฮะเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับวันนี้ประวัติของพ่อผมผมมีรูปเก่าๆของคุณพ่อเท่าที่หามาได้นะครับก็เป็นรูปที่เดี๋ยววันนี้จะแชร์ให้เพื่อนๆได้ดูก็เป็นรูปที่คุณพ่อเคยถ่ายไว้กับบุคคลในอดีตทั้งที่ยังอยู่แล้วก็ทั้งที่จากไปแล้วนะฮะเอารูปแรกก่อนนี่แล้วกันรูปแรกนี่เป็นรูปถ่ายที่ไหนผมไม่ทราบแต่ถ่ายกับท่านร้อยตรีประภาสลิมประพันธ์ณตอนนั้นท่านน่าจะดำรงตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีช่วยหรือรัฐมนตรีว่าการอันนี้ผมไม่แน่ใจกระทรวงเกษตรคงเป็นช่วยนะรัฐมนตรีช่วยเกษตรสมัยนั้นอาแจ๋วหรือท่านประภาสลิมประพันธ์เนี่ยเป็นส.ส.ในสังกัดพรรคกิจสังคมแล้วก็บุคคลในรูปที่ผมพอจะจำได้ซ้ายสุดก็คือคุณอำนวยปฏิเสซึ่งต่อมาก็เป็นรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรเหมือนกันแล้วก็ถัดไปน่าจะเป็นคุณสุนทรว่องกุศลกิจนะฮะแล้วก็ท่านที่ยืนอยู่ใกล้พ่อผมอันนี้คือคุณลุงวิเทศนะฮะคุณลุงวิเทศนี่น่าจะนามสกุลว่องวัฒนศิลป์นะฮะคุณพ่อของอาจารย์ต้นแล้วก็อีก 2-3 คนผมจำไม่ได้นะฮะถ้าใครพอจะนึกออกก็บอกมาแล้วกันเอารูปนี้รูปแรกก่อนแล้วกันนะฮะสมัยนั้นคุณพ่อผมน่าจะดำรงตำแหน่งเป็นอธิบดีกรมการค้าภายในสมัยนั้นเนี่ยรัฐมนตรีชื่อตามใจขำพะโตเป็นรัฐบาลของคุณชายคึกฤทธิ์ปีน่าจะ2518พอคุณพ่อผมถูกท่านทักษิณเอ่ยถึงเนี่ยมันก็เลยทำให้ผมคิดถึงท่านแล้วก็นึกถึงเนี่ยช่วงที่ผมโดนกล่าวหาใหม่ๆแล้วก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งได้ออกมาโพสต์ว่ารู้จักกับครอบครัวผมนะฮะแต่ท่านคงไม่รู้จักกับผมหรอกแต่ท่านบอกรู้จักแต่จะรู้จักสนิทขนาดไหนนี่ผมไม่แน่ใจนะฮะแต่ในที่ท่านโพสต์เนี่ยท่านพูดทำนองเหมือนกับพ่อผมน่าจะผิดหวังในตัวผมอะไรทำนองนั้นอันนี้ผมอ่านแบบไม่ได้ละเอียดทุกบรรทัดเพราะอ่านแล้วมันเฮิร์ตมันเจ็บปวดมันเป็นความเห็นของใครก็ไม่รู้ที่ผมก็ไม่รู้จักนะแล้วผมก็เชื่อว่าท่านก็ไม่รู้จักผมว่าผมเป็นยังไงเป็นใครแต่มาวิจารณ์อย่างนี้มันก็เฮิร์ตนะมีบางคนก็บอกว่านี่คุณฮัทดำเนินคดีได้เลยแต่มันไม่ใช่นิสัยผมไม่ชอบเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นโรงขึ้นศาลกับใครถึงแม้เราจะเป็นฝ่ายที่ ที่เสียหายก็ตามผมไม่ชอบนะฮะก็ไม่เป็นไรคนเราเข้าใจผิดกันได้ไม่เป็นไรอย่างที่ผมก็อาจจะเข้าใจอะไรผิดในหลายๆเรื่องนะฮะอย่างที่ผมเคยไปกราบขอโทษท่านอดีตเอกอัครราชทูตนฤทธิ์โรจน์เป็นต้นนะฮะคือคนเรามันผิดพลาดกันได้ฉะนั้นผมก็ไม่เป็นไรก็ไม่ได้ติดใจอะไรเพียงแต่ว่าสำหรับคำถามที่ว่าถ้าคุณพ่อคุณฮาร์ดยังอยู่ถึงปัจจุบันเนี่ยท่านจะรู้สึกอย่างไรอันนี้ผมก็ฝาก
ให้เพื่อนๆที่ชมคลิปนี้อยู่ช่วยกันคอมเมนต์ได้นะฮะว่าลองอิมเมจินลองจินตนาการซิว่าท่านเป็นบุพการีผมแล้วก็เห็นผมตกอยู่ในสภาพแบบเนี้ยวันนี้นะฮะถูกกระทำแบบนี้ในขณะที่ผมพยายามที่จะสื่อสารอะไรบางอย่างแบบนี้ถ้าท่านเป็นบุพการีผมถ้าท่านเป็นพ่อบังเกิดกล้าของผมมีลูกอย่างผมท่านจะรู้สึกอย่างไร ผมเปิดรับทุกคอมเมนต์ครับนะฮะไม่ต้องพูดหวานก็ได้ก็พูดตรงๆอย่างที่ท่านคิดก็ได้นะฮะเผื่อผมจะได้เก็บเอาคอมเมนต์เหล่านี้ไปคิดไปปรับปรุงไปพัฒนาอันนี้แหละครับคือเสน่ห์ของการวิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาสมมุติว่าถ้าผมเปิดร้านอาหารแล้วท่านรักผมท่านอยากให้ธุรกิจร้านอาหารของผมเนี่ยเจริญรุ่งเรืองนะฮะไปจนถึงโอ้โหเข้าตลาดหลักทรัพย์เป็นร้านอาหารที่มีเชนทั่วโลกท่านก็ต้องบอกผมตรงๆว่าบริการของผมเป็นอย่างไรดีหรือไม่ดีอาหารของผมเป็นอย่างไรอร่อยหรือไม่อร่อยตรงไหนควรจะปรับปรุงตรงไหนควรจะแก้ไขไม่ใช่ว่าสรรเสริญเยินยอชมมันทุกเรื่องตะบี้ตะบันชมมันเข้าไปผมว่าอันนั้นไม่ถูกถ้ารักจริงหวังดีจริงต้องสามารถวิจารณ์อย่างตรงไปตรงมาได้นะฮะเอาละครับสำหรับท่านที่สนใจที่จะทราบถึงเรื่องราวของคุณพ่อผมต่อไปว่าหลังจากที่ไปอยู่อเมริกากับคุณถนัดคอมันแล้วเป็นอย่างไรก็ถ้าผมมีเวลาจะมาเล่าให้ฟังต่อเอาวันนี้แค่นี้ก่อนแล้วกันขอบคุณทุกคนนะครับสำหรับความเข้าใจแล้วก็ทุกกำลังใจเลยที่ให้ผมทั้งทางคอมเมนต์ในเนี่ยในสตรีมมิ่งจ้ะเดี๋ยวเสร็จแล้วค่ะลูกสาวรอเปิดทีวีอยู่ตอนนี้ผมบังเอิญผมแชร์ห้องเดียวกับลูกสาวแล้วก็เขากำลังดู SpongeBob อยู่ผมก็เลยขอให้เขาปิดเสียงนะแล้วสัญญาเขาว่าจะพูดแป๊บเดียว เอาเป็นว่าขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกคอมเมนต์มีอะไรติดต่อผมได้ตามหมายเลขตามคอนแทคที่ปรากฏอยู่นี้แล้วก็ถ้าจะกรุณาอุดหนุนปลาสลิดที่ภรรยาผมทำนะฮะเพื่อผมจะได้นำกำไรที่ได้เนี่ยมาเลี้ยงครอบครัวมาเลี้ยงตัวเองขอบคุณมากครับแล้วเจอกันสวัสดีครับ To dream the impossible dream To fightThe unbeatable foe To bear the unbearable sorrow To run where the brave dare not go To right the unrightable wrong